What we do here is go back, 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 back. สวัสดีนะคะทุกคนเจอกันกับออยนะคะในคลิปนี้นะเห็นไหมคะว่าวันนี้นะคะมาแบบว่าตาเต็มมากหน้าเต็มมากแต่เต็มแล้วนะคะขาดอยู่แค่2อย่างคือแบบว่าหน้าซีดเป็นไก่ต้มแต่ว่าตาแบบว่ามีความฉ่ำๆนะจ๊ะในคลิปนี้นะคะออยก็จะมาลองของใหม่นะมีเครื่องสำอางในรูปแบบของซอนค่ะก็คือออยก็มีการทำคลิปรีวิวต่างๆนานาไปแล้วแหละก็เห็นมีมาอีกนะคะ1แบรนด์ที่เป็นเครื่องสำอางซองเหมือนกันแล้วก็เป็นของอีกแบรนด์นึงนะคะซองน่ารักมากเป็นเครื่องสำอางที่แบบมีซองน่ารักมากๆเลยนะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะเป็นของ You Star Marjory Creamy Lip and Cheek นะคะเขาก็จะเป็นรูปแบบของเครื่องสำอางแบบซองที่เราเคยเห็นในแบรนด์ก่อนหน้านั้นไปนะจ๊ะก็อันนี้ก็มีมาอีกแบรนด์นึงนะสีซองเขาอ่ะน่ารักมากสีชมพูมีความแบบเป็นชมพูนะจ๊ะทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากออก็เลยไปแต่งตามานะคะแต่ว่าขาดแค่การทาแก้มแล้วก็การทาปากนะคะเพราะฉะนั้นออก็จะมาลองเลยนะคะในคอนเซปต์ของออยนะคะผู้บริโภคใช้จริงอะไรจริงนะจ๊ะที่ออยได้มานะคะจะมีอยู่2สีด้วยกันนะคะก็จะเป็นสี01แล้วก็สี02นะก็เดี๋ยวมาลองเลยนะคะนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่า401กับ02อ่ะเขาต่างกันยังไงนะคะทุกคนในซองนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบแปรงเป็นหัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีการแบบซีนก็เขาบอกว่าเป็นลิปลิควิดเนื้อแมตต์นะค่ะเดี๋ยวจะมาลองสวอชสีให้ดูก่อนนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็น402คืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ออยห่างหายจากการลงคลิปใน YouTube แบบนี้402นะจะออกเป็นสีแบบโทนส้มๆอันนี้01นะคะจะเป็นสีชมพู402นะจะเป็นสีส้มก็เป็นสีที่แบบใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเดี๋ยวออยจะทาแก้มนะคะด้วย401แล้วก็จะทาปากด้วย402แล้วก็401ผสมกันนะคะก็วันนี้นะคะเป็นแบบลองทำผมรอนเพราะหลังจากที่ออยตัดผมสั้นแล้วก็ห่างหายจากการทำผมรอนมานานมากแล้วก็แบบเดี๋ยวออยจะไปซื้อที่ม้วนผมที่เป็นแบบโลมานะแล้วเดี๋ยวออยจะมาสอนทำผมรอนในสไตล์ออยให้ดูกันเลยนะคะทุกคนก็แต้มคือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทาอะไรที่เป็นแบบเนื้อตีนเนื้อแมตแบบนี้เราทาแป้งทาอะไรแล้วอะทุกคนมันจะทำให้หน้าเรามันเป็นปืดมันจะเป็นด่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ทาก่อนที่จะทาแป้งค่ะก็คือให้ทาแบบหนาๆไปเลยแล้วก็ค่อยทาแป้งกลบเอาไม่งั้นมันจะเป็นปืดๆอันนี้นะจะให้ดูใกล้ก็สีน่ารักดีก็คือให้ความแบบเป็นลุคโทนสีที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้แหละก็โอเคนะทุกคนน่ารักดีสีน่ารักดีนะคะสำหรับน้องๆวัยใสที่แต่งไปโรงเรียนนะก็ใช้ได้นะทาตาทาแก้มทาปากอันเดียวจบเลยสีชมพูต่อไปแก้มแล้วนะจ๊ะก็จะใช้สี02มาทาบริเวณปากกันนะคะอันนี้จะเป็นสีส้มมีความแห้งไวมากเป็นเนื้อเบาเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็แห้งไวอยู่นะคือด้วยความที่เขาเป็นลิปชิคที่ค่อนข้างจะแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาลิปแบบนี้นะคะแนะนำให้ทาลิปมันหรือว่าทำให้ปากเรามันมีความชุ่มชื้นให้มากที่สุดนะคะคือลิปที่มีเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อแห้งข้อเสียของเขาเลยก็จะทำให้ปากของเรานะคะมันลอกมันแห้งนะคะแล้วอาจจะใช้401นะที่เป็นสีชมพูนะทาทับไปอีก1รอบนะคะหอมกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นแบบพวกขนมอ่ะดูคนน่ารักดีสำหรับวัยใสแต่งได้เลยพูดเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะทุกคนว่าการทาแก้มแล้วก็ทาปากนะสำคัญมากเลยนะคะขาดไม่ได้เลยก็มาลองให้ดูแล้วนะคะสำหรับของใหม่นะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอยากจะลองซื้อใช้ก็ลองไปหาดูกันได้ที่7-Eleven นะคะเซเว่นอีเลเว่นนะคะน่าจะมีจำหน่ายทุกสาขาแหละเด้อก็มาลองให้ดูแล้วนะจ๊ะก็
สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วมีอะไรใหม่ๆเนาะจะมาลองให้ดูกันอีกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะที่อยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยเด้อก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ